Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับขึ้นอยู่กับรวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยเรามาในตอนที่ชื่อว่าชีวิตยังมีดราฟต์แรกเสมอนะครับซึ่งแน่นอนว่าพูดถึงดราฟต์เนี่ยก็คงจะนึกถึงการเขียนกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าการเขียนเนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเนี่ยเราก็พึ่งพาการเขียนทั้งสิ้นแต่ว่าก็มีคนจำนวนมากเลยที่รู้สึกว่าการเขียนเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับบางทีไม่รู้จะเริ่มยังไงบางทีก็ไม่มีอารมณ์นะครับบางทีก็คิดไม่ออกจนทำให้เราไม่ได้เริ่มลงมือเขียนสักทีแต่แน่นอนว่าในโลกของการทำงานเนี่ยการรอให้มีอารมณ์เขียนเนี่ยก็คงจะไม่ทันการนะครับแล้วก็คงจะเสียงานเสียการได้นะฮะเพราะว่างานก็ต้องเดินต่อไปดังนั้นการรอให้เกิดในความมูดในการเขียนเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นโลกของการทำงานหรือแม้แต่คนที่ต้องมีเดดไลน์ในการส่งอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการลงมือเขียนโดยที่ยังไม่รู้สึกอยากเขียนหรือยังไม่รู้จะเขียนอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาทางด้านการเขียนอย่างแท้จริงนะฮะผมเองก็เป็นคนที่ใช้ทักษะในการเขียนเยอะนะฮะเขียนหนังสือด้วยเขียนบทความนะครับแล้วก็เขียนในบริบทของการทำงานเนี่ยก็มีคิดว่าเทคนิคแล้วกันนะฮะว่าที่น่าจะช่วยให้การเขียนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับข้อแรกเนี่ยเราต้องตอบคำถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราขี้เกียจเขียนหรือว่าเรากลัวที่จะเขียนกันแน่นะครับความขี้เกียจมักจะถูกอ้างเป็นข้ออ้างของการยังไม่ได้ลงมือเขียนนะครับแต่บางทีเนี่ยเรากลัวต่างหากนะฮะกลัวนี่คือกลัวอะไรอันนี้ที่ผมเป็นบ่อยเลยนะฮะคือมันกลัวมันจะออกมาแย่ครับนะฮะคือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเขียนแล้วมันออกมามันแย่คนมันจะว่าอะไรเราหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเราจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเราเขียนอะไรที่มันไม่ค่อยดีก่อนนี้แหละแล้วเราได้รับฟีดแบคนะคือเราได้ขอฟีดแบคนะครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ต้องใช้คำนี้นะครับแน่นอนว่านักเขียนที่มีพรสวรรค์ที่เป็นคนที่เขียนเก่งๆอันนั้นเขาอาจจะมีความสามารถพิเศษแต่ว่าการเขียนเพื่อที่จะทำให้ผลงานดีในระดับที่ใช้คำว่าดีมากเนี่ยนะฮะดีหรือว่าดีมากเนี่ยสามารถที่จะฝึกกันได้แล้วถ้าอยู่ในบริบทของการทำงานไม่ได้เขียนไปขายหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้เขียนหนังสือไปขายเป็นเล่มๆหรืออะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่าการที่เราเข้าใจถึง process ของมันเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสร้างผลงานที่มีมาตรฐานได้นะครับเรื่องที่สองคือ draft แรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะฮะหลายคนพยายามจะเขียนครั้งแรกแล้วให้มันดีที่สุดเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้แต่นักเขียนชื่อดังเองเนี่ยก็อาจจะยังทำแบบนั้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีผลงานที่ไม่ดีหรือว่าผลงานชิ้นที่ดีตอนแรกมันก็ไม่ดีนะฮะกว่าจะเป็นผลงานชิ้นที่ดีเนี่ยหลายคนต้องแก้งานมาเป็นหลายๆสิบรอบนะฮะบางคนก็แก้เป็นร้อยรอบเพราะฉะนั้นการเขียนได้ดีเลยตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยคงจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเมื่อเริ่มเขียนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกลับไปอ่านสิ่งที่เขียนนะคืออย่าเพิ่งกลับไปแก้แล้วกันต้องใช้คำนี้นะเขียนไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเคยได้ยินคำนี้ free writing นะคือเขียนไปเรื่อยโฟกัสกับตัวอักษรโฟกัสกับเรื่องที่เราอยากจะถ่ายทอดลงไปยังไม่ต้องสนใจภาษาจะสละสลวยจะว่าไปยังไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าคำจะสะกดผิดหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่จำเป็นนะสเตจนี้นะครับมันจะทำให้ไอเดียที่ดีๆเนี่ยชะงักไปนะครับไอเดียดีๆบางทีมันมาแบบแป๊บเดียวเองนะฮะการอธิบายว่าไอเดียดีมาได้ยังไงเนี่ยทุกวันนี้คนที่ทำงานสร้างสรรค์ก็พยายามที่จะหาคำตอบแบบที่เรียกว่าเป็นคำตอบ definite แต่ก็ยังตอบไม่ได้บางทีไอเดียเนี่ยมันโผล่มาแป๊บเดียวเองนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนที่อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยถึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรจดหรือว่าบันทึกไว้เสมอเพราะบางทีมันหายไปนะครับเขียนไปก่อนนะฮะเรื่องไอ้การแก้คำผิดการวางประโยคให้สวยการมาแก้พวกไวยากรณ์พวกนี้เนี่ยไว้ทำทีหลังได้นะครับ
อันที่3เนี่ยคืออยากให้ลองตั้งเป้าหมายง่ายๆก่อนนะฮะบางทีเราตั้งเป้าหมายซะเยอะเลยนะฮะจะเขียน20หน้าอะไรแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยากเกินไปนะครับเราลองโฟกัสให้มันเล็กลงสักหน่อยนึงวันนึงขอครึ่งหน้าได้ไหมนะฮะครึ่งหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคละนะเพราะว่างานเขียนที่ดีเนี่ยเริ่มจะเขียนให้ได้ก่อนนะฮะคือต้องสามารถเขียนไว้ให้ได้ก่อนแล้วมันจะค่อยๆเป็นขึ้นไปเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาปริมาณเยอะเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเขียนเนี่ยหรือว่าเราต้องตั้งเป้าให้มันโห10หน้า20หน้าแบบนี้ก็คงจะลำบากนะครับเรื่องที่4คือทำให้การเขียนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตนะฮะแฮมมิงเวย์เคยบอกไว้นะบอกว่าแฮมมิงเวย์เขาเป็นนักเขียนชื่อดังใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการเขียนสามารถเป็นกิจวัตรได้นะครับโดย2เทคนิคง่ายๆ1ใช้เวลาเขียนในตอนเช้านะครับเราสามารถเริ่มเขียนหลังจากทำกิจวัตรในตอนเช้าเสร็จหรือถ้าเราตื่นสายก็สามารถจัดเวลาที่เหมาะสมในช่วงแรกๆของวันในการเขียนนะครับไม่ต้องนานเทคนิคที่2น่าสนใจฮะเฮมิงเวย์บอกว่าหยุดเขียนเมื่อเขียนได้ดีนะครับเนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละคนมีอยู่อย่างจำกัดและเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยเฮมิงเวย์แนะนำว่าให้หยุดตรงจุดนั้นก่อนนะฮะแล้วเราจะรู้ได้เองว่าต้องทำอะไรในวันรุ่งขึ้นนะครับเขายังเคยบอกอีกด้วยนะฮะว่าวันนึงเนี่ยเราไม่ควรจะเขียนเยอะเกินไปเหมือนว่ามันมีโควต้าจำกัดอยู่นะครับข้อที่5เนี่ยคือบางทีเนี่ยคุณภาพของสุขภาพของเราสุขภาพของเราเนี่ยทั้งกายและใจเนี่ยส่งผลต่อ งานเขียนอย่างมากนะครับบางทีการที่เราเรียกว่าไม่สามารถที่จะดูแลร่างกายสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมได้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่มีสมาธิไปด้วยนะครับการเขียนเป็นของที่ต้องใช้สมาธิอย่างมากๆเลยนะฮะวิธีการหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันดีคือวิธีโพโมโดโรนะฮะเขียน25พัก5เนี่ยเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เขียนในเวลาที่ไม่ง่วงเกินไปไม่อิ่มเกินไปไม่อะไรเกินไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้การเขียนเนี่ยมีพลังมากขึ้นด้วยงานเขียนเป็นงานที่ยากนะครับผมมักจะใช้เวลาที่ดีที่สุดของวันเลยแหละในการเขียนนั่นก็คือช่วงเช้าหลังออกกำลังกายเสร็จนะนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดของสมองสำหรับผมนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ผมใช้ในการเขียนเรื่องราวต่างๆข้อที่6ถ้าเราจริงจังนะฮะลองหาเพื่อนที่มาเขียนด้วยกันเป็นบัดดี้เป็นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นคนที่ให้ฟีดแบคนะครับคนที่ให้ฟีดแบคกับเราเนี่ยยิ่งเราได้ฟีดแบคเยอะเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้คุณภาพงานของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นด้วยนะครับทำให้เราเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไปโดยปริยายนะคือเราสนับสนุนกันและกันเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจนะครับพูดคุยถึงเทคนิคต่างๆนะฮะข้อที่7นี่น่าสนใจนะครับบอกว่าปริมาณการเขียนเนี่ยไม่มีขั้นต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเราจะจริงจังกับเรื่องนี้เนี่ยขอให้อย่าเป็นศูนย์นะครับจริงๆเราเขียนทุกวันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่เราจะไม่ค่อยรู้เท่านั้นเองอย่างไรก็ดีเนี่ยขอว่าทุกวันเนี่ยเรามีสักหนึ่งช่วงนะฮะที่ได้เขียนอะไรบางอย่างผมไม่ได้เขียนแน่นอนไม่ได้เขียนบทความไม่ได้เขียนเลยทุกวันแต่ว่าจริงๆเวลาจดไดอารี่นี่ผมก็นับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นกระบวนการในการเขียนอย่างนึงนะครับเรื่องเล็กๆพวกนี้อย่าดูถูกเนาะบางทีมันสะสมกันไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับข้อสุดท้ายคืออย่าไปคิดมากเมื่อความคาดหวังไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโดยเฉพาะการเขียนในยุคใหม่ๆที่เป็นการเขียนลงโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะปังหรือว่าจะแป๊กนะฮะแน่นอนมันมีโอกาสแป๊กเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีคนมาไลค์เยอะอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหรือสมมุติว่าเขียนเรื่องงานแล้วเจ้านายไม่ให้ผ่านนะฮะอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้ทำผลงานอาจจะไม่ดีนะครับให้เวลาตัวเองนิดนึงนะครับแล้วพอพร้อมแล้วก็จับปากกาหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนงานชิ้นถัดไปนะครับผมคิดว่าสกิลในการเขียนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ฝึกฝนได้ทุกวันนะฮะมันไม่ได้กินพลังงานเยอะมากนักแล้วก็เป็นของที่พวกเราเนี่ยทำกันอยู่แล้วนะฮะมนุษย์เราสื่อสารผ่านอารยธรรมเป็นหมื่นๆปีเนี่ยมันก็ด้วยการเขียนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแน่นอนยังคงเป็นทักษะที่สำคัญอยู่แม้ว่าจะมียุคที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าการเขียนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องฝึกฝนแล้วเราก็สามารถพัฒนาได้ทุกวันเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันสกินมอยส์เจอร์เวอร์ซีรีส์ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง